พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542กำหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกด้วยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอกดังนั้นโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษาขึ้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานผู้สำเร็จจากการศึกษามีความรู้ความสามารถมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดและสังคมต้องการมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่มาตรฐานที่1ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มี6ตัวบ่งชี้1มีวินัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 2มีความซื่อสัตย์สุจริต 3มีความกตัญญูกตเวที 4มีเมตตากรุณาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละเพื่อส่วนรวม 5ประหยัดรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 6. ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยมาตรฐานที่2ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมี2ตัวบ่งชี้ 1. รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 2. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่3ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานรักการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมี5ตัวบ่งชี้ 1. มีทักษะในการจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 2. มีทักษะในการจัดการและทำงานให้สำเร็จ 3. เพียรพยายามขยันอดทนละเอียดรอบคอบในการทำงาน 4. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจมาตรฐานที่ 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์มี4ตัวบ่งชี้ 1. สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม 2. สามารถคาดการณ์กำหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้ 3. ประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ 4. มีความริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการมาตรฐานที่ 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมี5ตัวบ่งชี้1. มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 2. มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 3. สามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการต่างๆ 4. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มาตรฐานที่6ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องมี3ตัวบ่งชี้ 1. มีนิสัยรักการอ่านการเขียนและการฟังรู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผล 2. สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆรอบตัวใช้ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 3. มีวิธีการเรียนรู้ของตนเองเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นสนุกกับการเรียนรู้และชอบมาโรงเรียนมาตรฐานที่7ผู้เรียนมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมี5ตัวบ่งชี้ 1. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
และการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 3. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 4. มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนครูและผู้อื่นมาตรฐานที่ 8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬามี 3 ตัวบ่งชี้ 1. ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ 2. ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรีนาฏศิลป์ 3. ชื่นชมร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านกีฬานันทนาการมาตรฐานที่ 9. ครูมีคุณธรรมมีวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียงมี 7 ตัวบ่งชี้ 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน 3. มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 4. มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป 6. สอนตรงตามวิชาเอกโทหรือตรงตามความถนัด 7. มีความพอเพียงหมายรวมทั้งครูและบุคลากรสนับสนุนมาตรฐานที่ 10. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญมี 7 ตัวบ่งชี้ 1. มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 3. มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 5. มีการประเมินการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 6. มีการนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ7. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่ 11. ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรมภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารการจัดการศึกษามี 4 ตัวบ่งชี้ 1. มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 2. มีความคิดริเริ่มมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำทางวิชาการ 3. มีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 4. มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจมาตรฐานที่ 12. สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจรมี 5 ตัวบ่งชี้ 1. มีการจัดองค์กรโครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ 2. มีการจัดข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 3. มีระบบการประกันภัยในที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 4. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 5. ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียนมาตรฐานที่ 13. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานมี 5 ตัวบ่งชี้ 1. มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 2. มีการบริหารกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 3. มีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมพัฒนาสถานศึกษา 4. มีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน5. มีการตรวจสอบและถ่วงดุลมาตรฐานที่ 14. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมี 7 ตัวบ่งชี้ 1. มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 2. มีรายวิชากิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
3. มีการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 4. มีการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. มีการจัดระบบบันทึกการรายงานผลและการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียน 6. มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอนอย่างสม่ำเสมอ7. มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอนมาตรฐานที่15สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายมี7ตัวบ่งชี้ 1. มีการจัดการและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน3. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 4. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 5. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์และกีฬานันทนาการ 6. มีการจัดกิจกรรมสืบสารและสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 7. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยมาตรฐานที่16สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพมี5ตัวบ่งชี้ 1. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และอาคารสถานที่เหมาะสม 2. มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 3. มีการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4. มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องสมุดพื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 5. มีการจัดการและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่มาตรฐานที่17สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมี2ตัวบ่งชี้ 1. มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 2. สนับสนุนให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรระดับสถานศึกษามาตรฐานที่18สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนาสถาบันวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนมี2ตัวบ่งชี้ 1. เป็นแหล่งวิทยาการในการแสวงหาความรู้และบริการชุมชน 2. มีการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันมาตรฐานที่19สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนแพร่ 1. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นแพร่ 2. มีการส่งเสริมการแต่งกายด้วยชุดผ้าม่อห้อม 3. มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 4. มีการส่งเสริมการละเล่นกีฬาและดนตรีพื้นบ้าน 5. มีการส่งเสริมการปลูกอนุรักษ์ไม้สักและพืชพันธุ์พื้นบ้านมาตรฐานที่20สถานศึกษาจัดให้มีสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นมี4ตัวบ่งชี้ 1. มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนท้องถิ่น 2. มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน 3. มีการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในท้องถิ่น 4. มีการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาตรฐานที่21สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี3ตัวบ่งชี้ 1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. มีการส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง